ตัวหนังเนี่ยประสบความสำเร็จไปทั้ง2ภาคนะครับเวอร์ชันเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงวันนี้ขอเชิญพบกับอวตาร Frontiers of Pandora Video Reviewสำหรับเรื่องราวของอวตาร Frontiers of Pandora นั้นนะครับจะเป็นเรื่องราวทั้งก่อนและหลังหนังภาคแรกและจะเกิดขึ้นก่อนหนังภาค2ด้วยเนื้อเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นในปี2146นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์8ปีก่อนที่เจคซัลลี่ตัวเอกของเวอร์ชันหนังจะมาถึงดาว Pandora หน่วย RDA เนี่ยได้จัดตั้งโครงการ The Ambassador Program นะครับที่มีเป้าหมายคือการฝึกเด็กชาวนาวีทั้ง5คนรวมตัวเอกของเราด้วยนะเพื่อเป็นทูตสัมพันธไมตรีระหว่างมนุษย์และชาวนาวีแต่กลุ่มเด็กๆเนี่ยจะจดจำได้ว่าพวกเขาถูกบังคับพาตัวมาโดยไม่ยินยอมนะครับแม้ว่าจะมีการหลบหนีเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ล้มเหลวและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพวก RDA จนกระทั่งอีก8ปีต่อมานะครับเจคซัลลี่ตัวเอกของเวอร์ชันภาพยนตร์เนี่ยก็ได้มาถึงและสร้างความวุ่นวายไปทั่วแพนโดร่าตามเหตุการณ์ในหนังภาค1เลยนะครับพวก RDA เนี่ยก็เตรียมอพยพและตัดสินใจสั่งฆ่ากลุ่มเด็กกลุ่มนี้แต่หัวหน้าโครงการก็เลือกที่จะช่วยเหลือพวกเขาเอาไว้นะครับโดยพาพวกเราไปยังห้องแช่แข็งเพื่อซ่อนตัวและการซ่อนตัวนั้นกินเวลานานถึง16ปีเต็มเราถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งนะครับและการรุกรานดาวแพนโดร่าก็ยังไม่จบลงภารกิจปกป้องดาวดวงนี้จึงเริ่มต้นขึ้นไปพร้อมๆกันกับการผจญภัยในครั้งใหม่นี้ต้องบอกว่าเกมนี้ถูกนับเป็นแคนอนนะครับหรือว่านับเป็นเหตุการณ์หลักที่เชื่อมกับภาพยนตร์ด้วยอย่างที่ได้ฟังกันไปนะครับเหตุการณ์นี้ครอบทุกช่วงเวลาตั้งแต่ก่อนแล้วก็หลังหนังภาคแรกแต่จะเกิดขึ้น1ปีนะครับก่อนเหตุการณ์ในหนังภาค2จะเริ่มต้นขึ้นดังนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนตัวยงของหนังเรื่องอวตารหากอยากเก็บทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องราวนะครับก็ไม่ควรที่จะพลาดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเกมภาคนี้แต่สำหรับคนที่อยากเล่นแต่เกมนะครับไม่ได้ดูหนังผมว่าก็ยังเล่นได้อยู่นะครับในระหว่างการดำเนินเรื่องราวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเอกเทศของตัวเองอยู่เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นวิถีชาวนาวีเนี่ยมันเหมาะกับการอยู่บนจอภาพยนตร์นั่นแหละครับดีแล้วหลายอย่างเนี่ยพอมาเป็นเกมเนี่ยมันดูยืดยาดนะครับและทำให้การเล่าเรื่องของมันเนี่ยช้าลงมากเช่นการติดต่อกับพระแม่เอวานะครับหรือว่าวิถีชาวนาวีที่ค่อนข้างจะละเมียดละไมนิดนึงแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนทำให้การเล่าเรื่องในบางช่วงเนี่ยน่าเบื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงและนับตั้งแต่เล่นมานะครับฉากคัตซีนลุ้นๆซีนิเมติกใหญ่ๆคือสิ่งที่ผมหาไม่เจอเลยในเกมนี้ซะอย่างนั้นนะครับกลายเป็นการนั่งดูตัวละครของเราหรือตัวละครอื่นๆนะครับสนทนากันไปมาตัดกล้องฟึ๊บฟับฟึ๊บฟับแค่นั้นนะครับแบบว่าเจอตัวหรือว่าคุยกันผ่านวิทยุสื่อสารเลยทำให้รู้สึกว่ามันขาดชีวิตชีวาไปมากๆนะครับแถมบางช่วงเนี่ยกดสกิปไปเลยครับยังเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยคือเสียดายที่มันฉลาดในการหาช่องว่างนะครับยัดเหตุการณ์ลงไประหว่างหนังแต่เล่าเรื่องได้เนี่ยไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับไม่อย่างนั้นคงได้ใจทั้งแฟนเกมแล้วก็แฟนหนังเป็นแน่แท้รวมไปถึงเนื้อหาบางส่วนจะตามมาในรูปแบบ DLC เสริมด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงแต่ภาพรวมของส่วนเนื้อเรื่องในเกมนี้ผมให้แค่กลางๆพอประมาณเลยครับไม่ดีๆหรือว่าไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้น I won't make that mistake again I promise Look Take some timeผมพูดแบบนี้หลายคนอาจจะไม่เชื่อนะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยอวตารภาคนี้น่าจะกลายเป็นเกม Open World ที่มีภาพและกราฟิกที่สวยงามที่สุดแล้วในเวลานี้ Ubisoft เนี่ยยังคงทำเกม Open World โลกเปิดกว้างที่มีกราฟิกระดับสุดเพดานได้เป็นอย่างดีนะครับไม่มีมาตรฐานตกเลยยิ่ง Pandora เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สวยงามและเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการของ James Cameron อยู่แล้วคราวนี้เหมือนระเบิดไอเดียหนักเข้าไปอีกนะจัดหนักจัดเต็มกันแบบสุดๆต้นไม้ใบหญ้าป่าดงพงไพรนับล้วนแล้วแต่เป็นความสวยงามชนิดที่ว่าเดินไปตรงไหนก็หยุดกดสกรีนช็อตได้ทั้งหมดเลยและพวกเขาก็รู้ตัวนะครับว่าดีไซน์โลกในเกมมันสวยขนาดนี้ก็อย่าปล่อยให้เสียของหลากหลายภารกิจเลยทำให้เราเนี่ยได้เสพบรรยากาศของดาวแพนโดร่ากันอย่างเต็มที่ตั้งแต่การขี่สัตว์ภาคพื้นดินไปจนถึงอีครานเรียกได้ว่าใครมองหาเกมภาพสวยแบบเต็มอิ่มนะฟินไปทุกที่ที่ไปเนี่ยเกมนี้จะตอบโจทย์คุณมากๆแต่บางทีมันก็เป็นอุปสรรคในการเล่นเหมือนกันนะครับคือภาพมันสีสันสดสวยมากๆจัดจ้านมากๆด้วยนะครับเวลาจะหาของหรือว่าทำออบเจคทีฟเนี่ยอาจจะต้องงมกันจนปวดตานิดนึงนะและอีกอย่างที่ผมค่อนข้างชอบในเกมนี้ก็คือระบบสภาพอากาศของเกมนี้ครับในเกมอื่นเนี่ยสภาพอากาศอาจจะเป็นแค่ฝนตกแดดออกลมแรง
แต่เกมนี้สภาพอากาศมันทำให้เรารู้สึกว่ามันคือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับฉากฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือว่าลมพายุเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากนะครับไม่ใช่แค่ตัวสภาพอากาศนะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของสิ่งรอบข้างต้นไม้ใบหญ้าเหล่าสิงสาราสัตว์นะครับผมว่าเขาเก็บรายละเอียดตรงนี้ออกมาได้ดีจริงๆและยังรวมไปถึงเสียงด้วยนะครับเวลาที่เรายืนอยู่นิ่งๆท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงธรรมชาติเนี่ยมันดูดีมากนะครับเป็น ASMR ได้เลยเรื่องการดีไซน์โลกของ Ubisoft เนี่ยเป็นอะไรที่เขาถนัดจริงๆนะต้องยอมรับเลยแต่หากคุณคิดว่าบนพื้นดินมันงดงามขนาดนี้บนท้องฟ้าจะขนาดไหนต้องบอกว่าคุณคิดผิดแล้วครับหนึ่งในจุดบอดที่ใหญ่ที่สุดของเกมนี้คือการแสดงผลบนท้องฟ้ากับก้อนเมฆนะครับโดยเฉพาะก้อนเมฆเนี่ยด้วยความที่โลกแพนโดร่าเนี่ยมีฝูงศัตรูกลางอากาศนะครับแล้วก็ขี่คลานได้บ่อยครั้งที่เราจะต้องขึ้นไปต่อสู้กันกลางอากาศนะครับแต่ว่าทัศนียภาพด้านบนก็ถูกทำลายด้วยเท็กซ์เจอร์ก้อนเมฆที่โคตรหยาบเลยครับมันหยาบจนทำให้เกมดูแย่ลงไปในทันทีเลยนะตอนแรกผมเล่นเกมด้วยการ์ดจอ RTX 3080นะครับคิดว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าสเปคไม่ถึงการ์ดขนาดนี้แล้วนะแต่พอลองสลับไปเครื่องไฮเอนด์นะครับอย่างเครื่อง i9 Gen 13นะครับการ์ดจอจัดเต็ม4070นะครับปรับกราฟิกเต็มข้อทุกอย่างมันก็ยังเป็นภาพหยาบๆแบบนี้อยู่ดีคือกลายเป็นว่าผมไม่อยากขี่คลานเลยครับหรือว่าถ้าจะขี่เนี่ยก็จะขี่แค่ในระดับพื้นดินแงนหน้ามองฟ้าแล้วเสียอารมณ์ชะมัดเลยนะก้อนเมฆแบบนี้เนี่ยแต่นอกเหนือจากเรื่องกราฟิกผมว่าทุกคนน่าจะเดาออกนะว่าผมกำลังจะหยิบเกมนี้ไปเทียบกับเกมอะไรใช่หรอครับมันหนีไม่พ้นฟ้าครายอยู่แล้วช่วงก่อนเกมออกเนี่ยหลายคนก็แซวยับไปแล้วว่านี่มันคือฟ้าครายภาคใหม่ชัดๆผมเล่นผมก็พยายามหาดูว่ามันอาจจะมีอะไรแตกต่างบ้างไหมคำตอบก็คือมันเกือบจะเหมือนฟ้าครายทั้งหมดเลยนะครับแถมเอาภาคละนิดภาคละหน่อยมายำรวมกันซะด้วยในตอนแรกที่ได้เล่นเกมนี้ผมงงกับระบบภารกิจของเกมนี้มากๆนะครับคือมันดูผิดวิสัยสไตล์เกม Ubisoft มากๆปกติเกมค่ายนี้เนี่ยเขาจะชัดเจนกับจุดออบเจคทีฟนะครับคือชี้เป้าจับมือเราทำเลยนะครับก็คือชี้ทางไปเลยอ่ะไปตรงนี้ทำอย่างนี้แต่กับเกมนี้เนี่ยบางภารกิจมันจะมาแบบ Far Cry 5นะครับคือบอกแค่สถานที่สำคัญนอกนั้นหาเอาเองซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเราเปิดโหมดช่วยเหลือได้นะครับว่าจะให้มันบอกเราหมดเลยไหมหรือจะให้บอกกว้างๆแล้วเราไปหาเอาเองก็ได้ถ้าเราเปิดโหมดช่วยเหลือนะครับมันก็ยังไม่ได้บอกหมดอยู่ดีนะอันนี้ผมลองมาแต่หน้าจอภารกิจด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะบอกว่า NPC ตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าลองไปหาตรงนี้ดูมีการให้เราหาเองแบบนิดๆอยู่ดีนะครับสารภาพเลยว่าบางอันผมต้องยอมเปิดเน็ตหานะเพราะว่าลายตากับการสำรวจโลกในเกมนี้มากๆกว่าจะเจอแต่ละชิ้นแต่ละอันหรือแต่ละคนเนี่ยโอ้โหใช้เวลาจริงๆและช่วงแรกที่เรายังไม่มีอีครานใช้นะเราจะรำคาญไปกับการสำรวจในแนวดิ่งมากๆนะครับพวก NPC หรือว่าจุดออบเจคทีฟบางอย่างเนี่ยมันจะชอบไปตั้งอยู่ที่สูงๆที่เราต้องพยายามปีนขึ้นไปแถมสภาพแวดล้อมก็ไม่ใช่จะปีนขึ้นไปง่ายๆด้วยนะครับตรงนี้จุดนี้เนี่ยทำให้ผมสงสัยจริงๆว่าทำไมชาวนาวีมันถึงมีแรงกระโดดแค่นั้นวะบางทีเนินเตี้ยๆต่ำๆนะครับยังกระโดดไม่ถึงเลยดังนั้นแค่ช่วงแรกเนี่ยผมแนะนำว่าให้รีบไถภารกิจเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับรอจนปลดล็อกอีครานมาขี่ก่อนแล้วชีวิตคุณจะสบายขึ้นจริงๆอะไรที่เราเคยได้เห็นมาในเกมเก่าๆของ Ubisoft นะจะกลับมาในเกมนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตีฐานศัตรูหรือจัดการศัตรูระดับ Elite นะจากนั้นสะสมแต้มนะนำกลับไปแลกของที่มีระดับสูงขึ้นแล้วก็ทำแบบนั้นวนไปเกือบจะตลอดทั้งเกมแต่ว่าเซตติ้งแล้วก็ฉากในเกมเนี่ยจะถูกเปลี่ยนมาเป็นบนดาว Pandora แทนแม้ว่ามันจะสวยงามนะและน่าผจญภัยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังอยู่ในขอบเขตของงานจากค่าย Ubisoft คือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ว่ามันมีอะไรแปลกใหม่น้อยมากๆเท่านั้นเองและอย่างที่บอกไปในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับว่าความเป็นอวตารนั้นพอถูกนำเสนอในรูปแบบเกมเนี่ยบางช่วงผมรู้สึกว่ามันยืดเกินไปหน่อยพวกพิธีรีตองการกระทำต่างๆของชาวนาวีเนี่ยโอ้โหตอนอยู่บนจอภาพยนตร์มันก็ดูดีนะครับแล้วก็อินได้ง่ายด้วยแต่ว่าพอมันเกมเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความยืดเยื้อในบางช่วงอย่างเช่นตอนเราฆ่าสัตว์นะเพื่อเอาวัตถุดิบนี่คือที่สุดนะครับโอ้โหเกมอื่นนี่แล่เนื้อฉุบฉับนะเกมนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานวัตถุดิบมาให้ข้าคือมันโคตรเบียวนาวีเลยแถมคอนเทนต์บางอย่างเนี่ยกิจกรรมบางอันก็ดูน่าเบื่อมากๆทำให้บางช่วงเนี่ยเรารู้สึกว่าแม้ว่าโลกมันจะน่าสำรวจแค่ไหนในแต่บางภารกิจเนี่ยหรือว่าบางกิจกรรมมันไม่ดึงดูดให้เราเล่นเลยโดยเฉพาะไอ้ซาเรนตูโทเทมเนี่ยครับที่สุดแล้วนะครับเจอครั้งแรกงงเลยมันคืออะไรวะแต่ผมว่าเกมนี้ใครชอบเล่นเกมของ Ubisoft มากๆเนี่ยอาจจะเอียนแล้วก็ได้นอกจากภาพสวยแล้วความสดใหม่ของมันก็แทบจะไม่มีอะไรให้เราค้นหาเลยระบบเดิมๆครับแค่ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเท่านั้นบอกได้แค่ว่าถ้าคุณยังไม่เบื่อเกมสไตล์ Ubisoft นะนี่ก็ยังเป็นอีกเกมที่ทำหน้าที่ได้ดีมันสนุกมันเพลินก็จริงครับคนชอบแนวนี้ก็น่าจะโดนดูดเวลากันไปตามระเบียบแต่สำหรับผมแล้วมันคืออีกเกมที่แตะมาตรฐานวงการเกมยุคปัจจุบันครับไม่ได้มีอะไรใหม่หรือทำให้เรารู้สึกว่าห้ามพลาดอะไรขนาดนั้นตอนที่เราลงรีวิวนี้นะเห็นว่าเกมก็เข้าช่วงลดราคาไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะใครอยากเล่นก็รออีกหน่อยครับยังไม่สายเกินไปแน่ๆ
ถ้าในส่วนของการนำเสนอผมบอกว่ามันคือ Far Cry แล้วล่ะก็ส่วนของเกมเพลย์ก็เหมือนกันเลยครับมันคือ Far Cry เลยแถมไม่ใช่ Far Cry ภาคเดียวซะด้วยมันเป็นการผสมผสานกันของ Far Cry หลายๆภาคนะครับตอนหยิบธนูยิงเนี่ยผมคิดเลยว่ามันคือ Far Cry Primal ส่วนตอนหยิบปืนยิงเนี่ยมันก็จะนึกว่ามันคือ Far Cry 4 5อะไรพวกนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับผมไม่ได้หมายความว่าเกมมันแย่เพราะมันก็มีหลายอย่างที่ปรับปรุงจาก Far Cry อยู่เหมือนกันเอาอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของ Movement นะครับตัวละครที่ผมรู้สึกว่ามันลื่นไหลกว่า Far Cry เยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครของเรามันเป็นพวกนาวีนะครับการวิ่งกระโดดสไลด์นะครับมันจะมีความคล่องตัวกว่าเกมซีรีส์ Far Cry เยอะมากๆนะครับจังหวะวิ่งซิ่งยิงกระจายนะครับบอกเลยว่าโอ้โหนึกว่าเล่น Call of Duty นะครับจะเทพอะไรขนาดนั้นในชาวนาวีนะครับแต่ในแง่ของความเป็นเกมเพลย์แล้วมันก็สนุกดีต่อมาคือระบบอุปกรณ์สวมใส่นะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือน Far Cry แต่มันจะไปเหมือนกับเกมอื่นๆแทนและเกมที่ว่าก็คือ God of War นะครับในเกมนี้ผู้เล่นจะสวมใส่อุปกรณ์ที่มีเกรดพลังต่างกันได้แต่ค่าสเตตัสของอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกมัดรวมกันไปกับเลเวลเหมือนที่ God of War เขาทำนะครับยิ่งใส่ชุดคุณภาพดีออปชั่นสวยๆก็ยิ่งได้เลเวลสูงนะครับแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับ God of War ที่เราจะสามารถใช้เซตนั้นยาวๆได้ภารกิจเนื้อเรื่องของเกมนี้จะบีบให้เราไปหาของสวมใส่ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ของสวมใส่ของเกมนี้ก็จะมีเยอะมากส่วนหัวเสื้อเกราะกางเกงอาวุธนะครับแล้วก็ทุกชิ้นยังติดตั้งอุปกรณ์เสริมแยกได้อีกด้วยการอัปเกรดตัวละครนอกจากอุปกรณ์แล้วก็ยังมีสกิลนะครับโดยสกิลในเกมนี้นอกจากจะสำเร็จภารกิจแล้วยังได้จากการสำรวจทาซูแซมปลิงที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วแพนโดร่าเก็บ1ต้นก็ได้แต้มสกิล1แต้มนะครับสกิลระดับสูงก็จะใช้แต้มที่สูงยิ่งขึ้นและหากเราอัพสกิลผังไหนเต็มแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปทำการทดสอบฝีมือเพื่อรับสกิลขั้นสูงสุดของสายนั้นมาใช้งานด้วยแล้วก็อีกอย่างก็คือต้นเบลสปริกนะครับที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้ตัวละครที่มีให้เก็บอยู่ทั่วโลกของเกมเลยในเกมนี้การที่เราจะได้อาวุธและอุปกรณ์ใหม่ๆก็คือการสะสมแต้มเฟเวอร์นะครับหรือแต้มสนับสนุนทุกๆพื้นที่ของแพนโดร่านะครับจะมีแคมป์ของพวกชาวนาวีตั้งอยู่แต่ละแคมป์เนี่ยเราสามารถบริจาคสิ่งของต่างๆที่เราไม่ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบจากการล่าสัตว์อุปกรณ์เก่าๆที่เราไม่ใช้นะครับแต่ในครั้งแรกที่เราไปเยือนแคมป์นั้นๆแต่ละแคมป์ก็จะต้องการไอเทมเฉพาะ1ชิ้นที่เราจะได้แต้มสนับสนุนที่เยอะมากๆซึ่งไอของเฉพาะเนี่ยนะครับบางชิ้นก็คือหายากมากๆนะครับหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นไอเทมที่เราจะต้องข้ามพื้นที่ไปก่อนหรือต้องเล่นไปไกลๆเลยนะครับถึงจะเจอแล้วก็ค่อยเอากลับมาให้อีกทีพอพูดถึงเรื่องการหาไอเทมและการล่าสัตว์เนี่ยก็ต้องพูดถึงกันสักหน่อยนะกับระบบนี้คือตอนแรกผมมองว่ามันเป็นระบบที่แปลกใหม่แล้วก็สนุกดีนะครับการเก็บเกี่ยววัตถุดิบแต่ละประเภทนั้นจะใช้วิธีการดึงออกมาที่ต่างกันเช่นลากเมาส์ไปขวาไปซ้ายนะครับเฉียงขึ้นเฉียงลงถ้าดึงผิดวิธีเนี่ยวัตถุดิบที่ได้มาก็จะไม่สมบูรณ์หรือบางประเภทก็ต้องเก็บในสภาพอากาศที่เหมาะสมด้วยเช่นต้นนี้ต้องเก็บตอนฝนตกนะครับดอกนี้เก็บตอนกลางวันหรือดอกนี้ต้องเก็บตอนกลางคืนตอนแรกเหมือนจะท้าทายนะครับก็ชวนติดพันให้เราเล่นทุกเวลาเลยแต่พอเล่นไปเล่นมาอ้าววัตถุดิบที่เราเก็บมาแบบเสียหายมันก็ใช้ได้นี่หว่าพวกวัตถุดิบปรุงอาหารอาจจะไม่ได้อาหารระดับสูงนะครับแต่อาหารระดับปกติมันก็ใช้เล่นได้แล้วหรือการล่าสัตว์ที่ผมรู้สึกว่ามันยากไปหน่อยนะครับจุดอ่อนมันเล็กกระจิ๊ดเดียวเองอะธนูเกมนี้ก็โอ้โหยิงโคตรยากนะครับแถมอัพสกิลรอบเรนก็แล้วพวกสัตว์ก็แตกตื่นกันได้ง่ายมากๆแต่พอเล่นไปเรื่อยๆฆ่ามันตรงๆนั่นแหละครับได้วัตถุดิบที่เอามาใช้งานได้เหมือนกันเป๊ะเลยแล้วเขาจะทำให้มันยากไปทำไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันส่วนของการต่อสู้นะครับยังไงมันก็เป็นฟาร์คลายเลยครับในโลกอวตารนั่นแหละมันหาอะไรแปลกใหม่ในการต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับแม้ว่าเราจะเป็นชาวนาวีแต่อาวุธที่เราใช้มันก็คือธนูนะครับแล้วก็อาวุธปืนนี่แหละเล่นไปภาพฟาร์คลายก็ซ้อนทับในหัวไปนะครับแถมภาคนี้มันยังตลกอีกอย่างคือความเป็น RPG ที่เกินไปหน่อยของมันนะผมใช้ปืน Assault Rifle ที่เกรดต่ำกว่าปืนลูกซองนะครับแต่ว่าปืนลูกซองมันดันยิงแรงแบบ OP มากๆนะตอนเจอพวกมนุษย์ขับหุ่นตอนแรกเนี่ยเล่นสเตลแทบตายโอ้โหเอาธนูยิงจุดอ่อนให้หุ่นมันระเบิดจะได้ยึดฐานง่ายๆก็ยังเหนื่อยจนปาดเหงื่อตายแล้วตายอีกนะครับแต่ว่าพอได้ลูกซองปุ๊บโอ้โหทุกอย่างจบเลยครับวิ่งยิงเป็น Call of Duty เลยแป๊บเดียวเก็บเรียบยกฐานนะครับหนักกว่านั้นก็คือตอนขี่อีครานไปเจอพวกยานบินบนท้องฟ้าเนี่ยใช้ลูกซองยิงยาน2สำนัดยานระเบิดล่วงแล้วนะครับคือในความเป็น RPG มันก็สมเหตุสมผลเลยครับแต่ว่าเอาปืนลูกซองยิงกระอากาศแล้วยานพังในไม่กี่นัดเลยนะนี่ลูกซองกระสุนเบอร์อะไรวะเนี่ย
รวมไปถึงการปลดล็อกเอาท์โพสต์ของเกมนี้อาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเปิดแผนที่ในเกมตรงๆแต่เมื่อเราไปเจอฐานศัตรูนะครับทรัพยากรและธรรมชาติโดยรอบมันจะปนเปื้อนอยู่สังเกตได้ว่ามันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับซึ่งพอเราพังฐานมันได้เนี่ยธรรมชาติก็จะกลับคืนมาทำให้เราเก็บทรัพยากรของพื้นที่โซนนั้นได้ด้วยแต่ก็นั่นแหละครับท้ายที่สุดแล้วมันก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับเกมก่อนหน้าของ Ubisoft สรุปสิ่งที่พอจะบอกได้ว่ามันต่างก็คือ movement หลักๆของตัวละครเท่านั้นนะครับนอกนั้นใครเคยเล่นเกม Ubisoft เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาไปหน่อยแต่ถ้าจะมาเล่นเอาภาพเอากราฟิกสวยๆผมก็ถือว่าคุ้มค่างานภาพเกมนี้มันไปสุดจริงๆครับพูดมาตลอดทั้งวิดีโอนะครับว่างานภาพเกมนี้มันสุดจริงแต่งานภาพที่สุดขนาดนี้ก็ต้องแลกมากับทรัพยากรเครื่องที่สูงพอด้วยนะครับสำหรับเครื่องที่ผมใช้รีวิวเนี่ยมี2เครื่องเครื่องแรกก็คือเครื่องตัวเองนะครับ i5-12400F การ์ดจอ RTX 3080 RAM 32GB นะครับอันนี้ต้องบอกว่าปรับมาที่ไฮถึงจะเลี้ยงเฟรมเรทไว้ที่ 80-90 ได้ที่ความละเอียด 2K นะครับขนาด3080ยังได้แค่นี้นะครับถ้าลดลงไปสัก 1080p ผมว่าน่าจะสบายๆนะส่วนคนที่ใช้การ์ดต่ำกว่านี้นะครับอาจจะต้องปรับไปที่มีเดียมผสมไฮเอาแทนและเครื่องก็คือขุมกำลังเต็มสูบนะครับเครื่องใหม่ประจำออฟฟิศของเรานะครับ i9-13900K การ์ดจอ RTX 4070แล้วก็แรมอีก 32GB นะครับแต่ว่าเล่นบนความละเอียดแค่ 1080p ปรับกราฟิกแบบเต็มข้อทุกอย่างนะครับได้เฟรมเรทที่110-120และภาพที่ได้ก็โอ้โหอลังการนะครับเดินเล่นกินลมชมวิวก็คุ้มแล้วหลักๆเกมนี้นะครับคือการ์ดจอและ CPU นะที่ต้องแรงแบบแพ็คคู่เลยมันถึงจะประมวลผลได้อย่างลื่นไหลนะครับและถ้าคิดว่าบางอย่างมันไม่จำเป็นในเกมนี้ก็มีการตั้งค่าลดเพิ่มหรือเอาออกได้เต็มที่นะครับทั้งมุมกล้อง field of view ฟิล์มเกรนรอยหยักนะครับงานภาพต่างๆล้วนปรับแต่งได้อย่างละเอียดนะครับไม่ว่าคุณจะใช้เมาส์คีย์บอร์ดหรือว่าจอยคอนโทรลเลอร์อันนี้ก็มีให้ปรับทั้งหมดเหมือนกันนะตั้งแต่การตั้งค่า invert ไปจนถึง dead zone ของการควบคุมครบเครื่องจริงๆส่วนการตั้งค่ากราฟิกก็มีภาพตัวอย่างให้เห็นอย่างชัดเจนนะว่าปรับแบบไหนได้อะไรถือเป็นอีกเกมที่ทำฟีเจอร์การปรับแต่งตั้งค่ามาได้อย่างค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเห็นแล้วก็แปลกใจนะมีการตั้งค่าปริมาตรก้อนเมฆนะแต่ดันทำให้มันชัดไม่ได้โอ้ยโคตรเศร้านะครับเกมภาพซะสวยมาเสียตรงบรรยากาศบนท้องฟ้านี่แหละส่วนปัญหาระหว่างการเล่นนะครับเต็มที่เลยก็เจอแค่เฟรมเรทตกนิดๆหน่อยๆครับซึ่งมาจากการเล่นนานๆแม้กระทั่งเครื่องตัวแรงเจอสภาพอากาศสุ่มก็ไปทีเนี่ยบินขึ้นฟ้าบ่อยๆทีก็ยังเจออาการแบบนี้ได้อันนี้บอกไม่ถูกนะว่าออปติไมซ์มาแย่หรือยังไงแต่ถ้าจะบอกว่า i9-13900K กับ RTX 4070เนี่ยยังไม่ถึงขั้นผมว่ามันก็เกินไปหน่อยนะAvatar Frontiers of Pandora สำหรับผมนะครับคือเหล้าเก่าในขวดใหม่อีกรอบของ Ubisoft ถ้าถามว่ามันสมควรโดนสับเละเลยไหมนะผมว่าก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่มันไม่ได้มีอะไรใหม่ในแง่ของความสนุกเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับฟอร์มเกม AAA มันก็ยังแตะมาตรฐานของมันได้อยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะซ้ำซากไปแล้วสำหรับใครบางคนก็ได้